สวัสดีจ้าวันนี้เดียนมาแจกสูตรขนมจีบกุ้งต้มใส่แนนเขียวนุ่มเลยล่ะไม่พอแจกสูตรน้ำจิ้มให้จิ้มกันฉ่ำๆลงไปด้วยโอ้โหฟินมากใครชอบทานขนมจีบนึ่งเจอขนมจีบต้มเข้าไปร้องไห้แน่นอนจ้ะจะบอกว่าขนมจีบชิ้นใหญ่เต็มคำวิธีทำก็ไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะที่สำคัญทำขนมจีบเองจะใส่ไซส์เยอะแค่ไหนก็ไม่หวั่นใครอยากลองทำต้องแชร์สูตรเดียนเก็บไว้แล้วล่ะแล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดด้วยนะจ๊ะเอาล่ะเราไปเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกผสมไส้กันก่อนใส่หมูสับลงในภาชนะผสมตามด้วยหมูเด้งกุ้งสดหั่นชิ้นเล็กๆนะจ๊ะกระเทียมรากผักชีโขกน้ำตาลซีอิ๊วขาวน้ำมันงาพริกไทยป่นคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยจ้ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราไปใส่ไส้กันได้เลยขั้นตอนการยัดไส้เตรียมแผ่นเกี๊ยวและไส้ที่ผสมมาครู่ให้พร้อมแผ่นเกี๊ยวไม่ต้องขูดแป้งออกนะจ๊ะตักไส้มาใส่ได้เลยเยอะๆจุกๆไปเลยค่ะจากนั้นค่อยๆห่อเกี๊ยวเข้าหากันให้เป็นทรงกลมทำแบบนี้ไปจนครบเลยนะจ๊ะเพลินๆอย่าใจร้อนนะค่อยๆทำไปค่ะเดี๋ยวจะเสียทรงขนมจีบจะเละไม่น่ารับประทานเมื่อทำจนครบแล้วเตรียมไปต้มกันได้เลยขั้นตอนการต้มตั้งหม้อเทน้ำรอให้เดือดจากนั้นค่อยๆใส่ขนมจีบกุ้งลงไปได้เลยคนไปมาได้เลยนะคะขนมจีบจะได้สุกเร็วขึ้นและก็สุกอย่างทั่วถึงกันนั่นเองแป๊บเดียวเท่านั้นก็สุกสีเหลืองน่าทานแล้วค่ะเมื่อสุกได้ที่แล้วเราตักขึ้นมาเสด็จน้ำรอไว้ก่อนนะให้เย็นสักหน่อยค่ะแล้วเดี๋ยวมาทานกันระหว่างรอเราไปทำน้ำจิ้มรสเลิศกันขั้นตอนการทำน้ำจิ้มง่ายมากใส่ซอสพริกลงในถ้วยตามด้วยน้ำตาลผงปรุงรสน้ำส้มสายชูซีอิ๊วดำน้ำร้อนคนส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยจ้ะเมื่อเข้ากันดีก็เสร็จแล้วง่ายมากไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยพร้อมทานแล้วจ้าเมนูขนมจีบกุ้งต้มแน่นแน่นอวบอวบน่ากินมากสามารถโรยกระเทียมเจียวลงไปให้หอมๆได้ตามชอบด้วยนะขอตัวไปกินก่อนนะจ๊ะทำตามได้เลยค่ะก่อนจากกันไปเจ๊หมูมีสินค้าแล้วนะก๋วยจับยวนหมูหิว3ห่อ100บาททักอินบ็อกซ์หรือ LINE ID @หมูหิวมาได้เลยจ้า